คลิปนี้แจกส่วนลดไปเลยครับ 15% ซื้ออะไรก็ได้ใช้ยาวๆไปเลยถึงสิ้นปีวันนี้ว่าด้วยเรื่องของเคสโทรศัพท์ของ iPhone 13 Pro Max เราอยู่กับแบรนด์ Rhino Shield ครับทำทั้งเคสมือถือแล้วก็ฟิล์มกระจกนิรภัยกันลอยกันกระแทกอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราจะมาเน้นเรื่องของเคสมือถือเป็นหลักก่อนเพราะว่าเขามีหลายหมวดหมู่มากๆคุณสามารถที่จะเลือกปรับแต่งเคสของคุณได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นตัวกรอบเลนส์ที่มีมาให้เลือกตั้ง8สีสันตัวปุ่มกดคำสั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงกดล็อกหน้าจออันนี้ก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเคสในแต่ละรูปแบบกันเริ่มแกะจาก Star Wars ก่อนเลยดีกว่านะครับต้องบอกได้เลยว่าลวดลายนี้เป็นลวดลายโปรดเลยคือชอบสุดเลยในบรรดาเซตที่เราเอามาโชว์ให้ดูนะครับสีสันจะต้องแม่นยำตรงกับความเป็นจริงเห็นไหมอันนี้คือลวดลาย Star Wars นะครับสวยมากๆเลยคือสีแบบโดดเด่นมากๆด้านในนะครับจะไม่ได้มีลายอะไรเพราะว่าเวลาเราใส่มือถือเข้าไปมันก็จะบดบังกันอยู่แล้วนะครับสำหรับไอตัวกรอบกล้องตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่อย่างที่บอกว่าเปลี่ยนได้เราใช้แรงดันออกมาแบบนี้เห็นไหมหลุดแล้วคือหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยพี่ใช้ไปสักพักนึงพอมันไม่มีกาวยึดมันจะหลุดออกมาเองหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะว่าวิธีการใส่ไอ้พวกอุปกรณ์มอดดิ้งต่างๆเนี่ยจะเป็นลักษณะการใส่จากด้านในแล้วทะลุลงไปด้านนอกนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะจะมีโลโก้ Rhino Shield อยู่เห็นไหมนี่ใส่เข้าไปแบบนี้ปั๊บเห็นไหมลงไปในกรอบลงไปในล็อกที่เขาสร้างมาจากโรงงานแล้วเราเขย่าให้ดูครับไม่ได้หลุดง่ายๆนะแล้วก็ปุ่มอื่นๆนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นปุ่มด้านข้างมันก็จะเป็นการใส่ปุ่มจากด้านในนะครับทะลุออกไปด้านนอกนี่แงะเอามาเรียบร้อยแล้วทุกปุ่มไม่ได้ยึดกาวเอาไว้นะครับทำความเข้าใจไว้แบบนี้ก่อนบางคนตกใจซื้อไปปุ๊บเอ้ยทำไมมันหลุดง่ายจังไม่ใช่กาวเสื่อมสภาพนะครับต่อกันด้วยนี่เลยลายจากทาง Snoopy โอ้โหอันนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับมันมีลูกเล่นครับคือมันจะไม่ได้เป็นภาพซ้ำซะอย่างเดียวเห็นไหมบางหน้าหันข้างบางหน้าโอ้หันมายิ้มแบบงงมุนงงหน่อยมีสีเหลืองแจมๆนะครับ Snoopy มากๆเลยนะครับอันนี้ก็สวยดีเหมือนกันโอเคไปต่อกันที่ลายถัดไปครับ Attack on Titan ครับโอ้โหอยากรู้จังเลยอันนี้ลายอะไรเนี่ยชึบนี่เลยเอเลนเยเกอร์นี่มีชื่อของตัวละครเขียนไว้ด้วยนะครับโอ้โหชัดเจนแจ่มแจ้งแบบนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วนะครับทุกกล่องเวลาเราแกะมาครั้งแรกมันจะต้องมีฟิล์มคุมเอาไว้อยู่แต่ด้วยความที่ว่าไอ้2กล่องที่ผมโชว์ไว้ตอนแรกเนี่ยผมแกะออกมาลองดูแบบใกล้ๆดูแล้วเอเลนเยเกอร์คมมากเราเอานิ้วไปลูบๆเนี่ยจะรู้สึกถึงผิวสัมผัสมันด้วยแต่ว่าอันนี้เองเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องกลัวนะว่าใช้ไปสักพักแล้วมันอาจจะขูดล่อนออกมาได้ง่ายๆเพราะว่าหมึกของเขาอ่ะมันมีความทนทานมากๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันเปียกแล้วมันจะเลอะเลือนออกไปนะเรามาดูในฝั่งของเคสรุ่นคัสตอมกับรุ่นเคลียร์กันบ้างดีกว่านะครับเราจะเห็นว่าเขาจะเขียนตรงนี้เอาไว้นะครับว่าคริสตัลเคลียร์นอร์มอลคลาสสิกออกแบบด้วยตัวเองซึ่งลายนี้นะครับเป็นลายพิเศษที่ผมอยากจะโชว์ให้คุณเห็นว่าเราสามารถสั่งทำได้จริงๆคือคุณอยากมีเคสที่เป็นลวดลายของตัวเองคุณจ่ายด้วยราคาไม่แพงเลยครับสั่งทำเป็นโลโก้ iNewCH ครับเราไปต่อกันที่เคสรุ่นเคลียร์นะครับรุ่นใสอย่างเดียวนี่เลยจะเห็นว่าเขียนไม่เหมือนเมื่อกี้นะครับคริสตัลเคลียร์โอเคเราสไลด์ออกมานะครับจะเห็นว่ามันคล้ายกับเมื่อกี้มากเพราะว่าค่าดีฟอลต์ของโรงงานก็คือกรอบเลนส์ต้องเป็นสีดำนะครับปุ่มด้านข้างเป็นแบบใสแล้วก็จะไม่ได้มีลวดลายอะไรรุ่นนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Rhino Shield นะครับที่เขาอยากจะเปิดตัวและพร้อมประกาศกล้าวไปทั่ววงการว่าเฮ้ยเราอะมาโชว์ฝาหลังของมือถือเราดีกว่าเท่กว่าเยอะไม่มีลวดลายก็ได้นี่ว่าจะเห็นว่าด้านข้างครับไม่ได้มีเท็กเจอร์ไม่ได้มีขอบยางไม่ได้มีขอบซิลิโคนใดๆเลยครับแน่นอนนะครับว่าทั้งเคสเนี่ยจะไม่ได้มีอะไรนุ่มนิ่มให้จับแบบนุ่มมือเลยครับมันแตกต่างจากเคสทั่วไปที่เราอาจจะมีอยู่ในดวงใจอยู่แล้วมันจะมีโซนที่นุ่มๆขยุกขยุยมืออยู่บ้างเราก็ชอบไปเขี่ยเล่นใช่ไหมเวลาเราถือมือถือจะเป็นวัสดุเดียวกันทั้งหมดเป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อกันนะครับเคสรุ่นเคลียร์เนี่ยเขาออกแบบมาให้ใช้กับ iPhone 12กับ iPhone 13ทุกรุ่นนะครับสำหรับ iPhone รุ่นอื่นๆตอนนี้ยังไม่ได้รองรับนะครับแล้วก็ในฝั่งของมือถือ Android ก็รอประกาศแล้วกันว่าจะมีรุ่นไหนออกมาวางจำหน่ายกันบ้างเอาเป็นว่าลองใส่ให้ดูครับอันนี้รุ่นใสแบบใสปิ้งเลยนะไม่มีลวดลายเลยนะวิธีการใส่ไม่ยากครับเราก็ไล่เลยจากด้านบนลงด้านล่างขอบซ้ายขอบขวาเราไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยไอตัวเคสเนี่ยมันแน่นจริงหรือเปล่าผมเขย่าให้ดูแบบนี้เห็นไหมถึงแม้ว่าตอนใส่เนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าแน่นอะไรขนาดนั้นแต่เวลามันลงล็อกเข้าไปแล้วอ่ะมันจะอยู่อย่างนั้นเลยนะครับเวลาเรากดเนี่ยปุ่มล็อกหน้าจอปลดล็อกหน้าจอหรือว่าเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยมันเกิดอาการมึนงึกมึนงักหรือว่ารู้สึกหลวมๆของตัวปุ่มหรือเปล่าดูชัดๆครับผมจะเคลียร์ให้ดูเห็นไหมมันจะมีอาการแบบงุกงิกงุกงิก
เงินไปเงินมาในฝั่งของการเพิ่มเสียงลดเสียงมีไหมนิดหน่อยครับคือมันยังพอเขี่ยๆได้ไม่ได้แน่นเหมือนกับเคสรุ่นที่เราเคยชินอยู่นะครับอันนั้นเนี่ยมันจะเขี่ยไปไหนไม่ได้เลยมันจะแน่นอยู่อย่างนั้นซึ่งวิธีการถอดเคสเนี่ยมีวิธีการไม่ยากไม่ง่ายครับเราจะต้องถอดจากมุมใดมุมหนึ่งอึ๊บอึ๊บอึ๊บค่อยๆดันออกมาค่อยๆเขี่ยออกมานะครับจริงๆเราจะใช้นิ้วเนี่ยแอบแบบลอดรูตรงนี้เพื่อเข้าไปดันนิดนึงก็ได้นะครับหาผ้ามาลองสักผืนแล้วกันกันมือหือกระแทกดันออกมาปั๊บนี่หลุดออกมาแล้วพอมันเป็นรุ่นที่ไม่ได้มีซิลิโคนอยู่ในตัวบอดี้มันเองเนี่ยการยืดหยุ่นเวลาจะถอดคือเรียกได้ว่ามันถอดยากเลยก็ว่าได้ครับไอตัวเคสเนี่ยมันเป็นพลาสติกค่อนข้างแข็งทั้งชิ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราดันเนี่ยกรอบบนหรือกรอบล่างเนี่ยมันจะต้องใช้แรงมากกว่าเคสทั่วไปจริงๆแล้วเราเหลือกล่องเคสอีก1กล่องนะครับที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับเมื่อเราหยิบออกมาจากกล่องเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2โซนนะครับอันแรกมันคือตัวคล้องสายนะครับที่มีมาให้เราจากโรงงานเลยนะ3สีตัวสายเองเนี่ยก็จะมีสีสันให้เลือกมีทั้งหมดอยู่ที่6สีด้วยกันนะครับหัวล็อกอันเนี้ยตัวปิดตัวเปิดของเชือกเนี่ยก็ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลเช่นเดียวกันครับวิธีการเนี่ยไม่ยากนะครับเริ่มด้วยตัวหัวล็อกของเชือกเนี่ยจะต้องแกะออกก่อนวิธีแกะก็ไม่ยากครับเพราะว่าด้านในเป็นเกลียวน็อตแบบนี้เพราะว่าเราจะต้องดึงตัวเชือกนั้นออกมาจากไอ้ขาล็อกอันนี้ก่อนดึงแค่ข้างเดียวพอปั๊บไอ้ตรงตูดของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะลอดอะไรสักอย่างออกไปได้ด้วยครับซึ่งมันก็คือตัวล็อกสายนั่นเองวิธีการไม่ยากนะครับก็คือเอาไอ้ตัวกลมๆโอโอเนี่ยหย่อนลงไปที่ตัวเส้นลำโพงแบบนี้นะครับแล้วก็บิดจากแนวขวางให้กลายมาเป็นแนวนี้เวลาเราบิดเนี่ยมันจะเข้าล็อกพอดีเห็นไหมปึ๊บแล้วคราวนี้เราก็เอาไอ้ตัวเชือกร้อยจากซ้ายไปขวาก็ได้เอาที่ถนัดอะด้านไหนก็ได้ร้อยเข้าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาหัวน็อตมาลอดแบบนี้แล้วก็ดึงร้อยขึ้นไปด้านบนจริงๆวิธีนี้ไม่ยากครับแล้วก็เอาตัวพลาสติกนะครับที่มันมีเกลียวด้านในเนี่ยมายึดคราวนี้เราก็ดึงด้านซ้ายกับด้านขวาให้มันเท่ากันเราก็ลูดขึ้นมาแบบนี้ปั๊บโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปหาที่วางหรือหากระเป๋าเสื้อใส่อะไรประมาณนี้ส่วนปลายสายนะครับที่มันห้อยอยู่จะปล่อยห้อยตรงเตงก็ได้มันก็เหมือนการถักเดดล็อกดีนะหรือว่าจะมัดเป็นปมต่างๆก็ได้แล้วแต่นะครับในตัวอย่างที่เขาแนบมาเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะครับผูกปมแบบเงื่อนพิลอดแบบผูกปลายแบบปมข้างเดียวแล้วก็แบบปมสองข้างครับอ่ะลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับมันดึงๆแบบนี้หลุดไหมนี่ทำให้ดูไม่หลุดง่ายๆนะครับอันนี้ใช้แรงดึงแล้วนะครับไม่ได้โกหกนะเพราะว่าวิธีการที่เขาออกแบบดีไซน์เนี่ยจะเห็นว่าไอตัวจุกล็อกด้านในที่เราใส่ไปตอนแรกเนี่ยเราใส่จากด้านในไปด้านนอกเขาจะมีสลักล็อกที่มีขนาดใหญ่กว่ารูที่เขาสร้างมาเนี่ยมันคั่นไว้อยู่ทำให้ไม่สามารถดึงออกจากด้านนอกได้พันกับมือก็ได้ปุ๊บนี่เขย่าให้ดูแบบนี้ไม่หลุดมือครับคราวนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการใช้งานระยะยาวกันบ้างดีกว่านะครับตัวเคสใสทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรุ่นคัสตอมรุ่นเคลียร์นะครับรุ่นที่เป็นการคอลแลบกับโลโก้ต่างๆเนี่ยต้องบอกได้เลยนะครับว่าเขามีการการันตีเอาไว้นะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีการผลิตเฉพาะของเขาด้วยซึ่งมันจะทำให้ตัวเคสไม่เหลืองจากการใช้งานระยะยาวๆประมาณนึงถึงแม้ว่า Rhino Shield เองเนี่ยจะไม่ได้ถูกผลิตในประเทศไทยนะครับเวลาเราสั่งไปอาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งกระบวนการผลิตของเขาต้องใช้เวลาแน่นอนครับว่าถ้าหากว่าอยู่ในเงื่อนไขเนี่ยเขาจัดส่งฟรีให้ทั่วโลกเลยครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยในเรื่องของการรับประกันนะครับ Rhino Shield บอกว่ารับประกันตลอดอายุการใช้งานไปเลยซึ่งวิธีการในการที่จะสั่งคัสตอมสั่งซื้อสั่งสีอะไรที่เราชอบเนี่ยไม่ยากครับเขามีหลายช่องทางเริ่มตั้งแต่ที่ Facebook Fanpage นะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยว่า Rhino Shield Thailand นะครับเพื่อติดตามข่าวสารโปรโมชั่นสั่งเคสช่วงนี้มีโปรอะไรพิเศษกว่าเดิมหรือเปล่าเข้าไปติดตามกันได้หรือไปเลือกดูลวดลายสวยๆมาใหม่เป็นรุ่นล่าสุดที่เพิ่งผลิตบนโลกใบนี้ไปดูได้ใน Instagram ของ Rhino Shield Thailand ก็ได้นะครับรวมไปถึงหากว่าคุณเนี่ยอยากจะสั่งซื้อโดยทันทีทันใดเลือกลายได้แล้วเรามีอะไรเตรียมไว้ทุกอย่างข้อความที่อยากจะพิมเข้าไปได้เลยครับที่ rhinoshield.co.th และถ้าเกิดว่าคุณดูผ่านคลิปวิดีโอนี้อยากจะได้แบบว่าที่ผมเล่าเรื่องเลยว่าเฮ้ยพี่มันจะเป็นเคสรุ่น Star Wars หรือว่าอยากจะใส่เป็นโลโก้ของทีมเราเองเฮ้ยเอาแบบที่พี่เล่าเป๊ะๆ เลยเนี่ยมีโปรให้ไหม
มีครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีส่วนลดให้กับคนที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็เอาโค้ดใต้คลิปเนี่ยไปกรอกในหน้าเว็บคุณก็จะได้ราคาที่ลดหลั่นลงมาแบบสวยงามเลิศเลอเพอร์เฟคด้วยนะครับแล้ววิดีโอหน้าเนี่ยเราจะมาเจอกับคอนเซปต์อันนี้ครับนี่ก็คือฟิล์มกระจกนะครับของ Rhino Shield รุ่นใหม่เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือรุ่น 3D Impact Screen Protector แบ่งออกมาเป็น2รุ่นย่อยๆรุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นรุ่นกระจกใสเหมือนกับที่เราใช้อยู่นั่นแหละแต่ว่าความพิเศษเป็นยังไงเดี๋ยวต้องดูในคลิปหน้าอีกรุ่นนึงนะครับก็คือรุ่น Privacy หรือว่าจำกัดความส่วนตัวหรือว่ารุ่นกันเสือกนั่นเองเห็นตลาดนัดเขาชอบเขียนไว้ว่าฟิล์มกันเสือก150อะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเป็น Rhino Shield ทำแล้วเนี่ยจะมีความโดดเด่นไม่เหมือนชาวบ้านยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไปเลยครับสวัสดีครับ